สวัสดีค่ะพบกับรายการพบบ้านกาชาดออนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้น้องแนนจะพามารู้จักกับอาการปอดบวมและ IPD จากเชื้อนิวโมคอคคัสกันค่ะซึ่งเจ้าเชื้อนิวโมคอคคัสนี้นะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่พบได้ในระบบทางเดินหายใจส่วนบนของคนตั้งแต่บริเวณกล่องเสียงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นจมูกหรือคอหอยเป็นต้นค่ะโดยจะแพร่กระจายจากคนสู่คนด้วยการไอจามและสัมผัสค่ะและคนทุกเพศทุกวัยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังอาทิโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งตับแข็งและไตวายล้วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครวมทั้งคนที่สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำและผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น HIV เป็นต้นค่ะเมื่อเกิดการติดเชื้อนิวโมคอคคัสจะมีอาการปอดบวมไซนัสอักเสบหูน้ำหนวกและถ้าเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงก็จะมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคค่ะวิธีง่ายๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสก็คือ 1. ดูแลตัวเองให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ 2. ล้างมือบ่อยๆเพื่อรักษาสุขอนามัยที่ดี 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยและการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัดและ4ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสค่ะและถึงแม้ว่าการติดเชื้อนิวโมคอคคัสจะสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่การใช้ยาปฏิชีวนะที่แพร่หลายในปัจจุบันจะส่งผลให้เชื้อดื้อยามากขึ้นค่ะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันการติดเชื้อค่ะสำหรับวันนี้รายการไปบ้านกาชาดออนโซเชียลมีเดียต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ